ประชาชนพึ่งกระแสยุบพักหวังจอเอาจาะอบจเมืองโอ่งมังกรสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอราชบุรีใกล้เปิดฉากขึ้นแล้วในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้โดยถือว่าเป็นเวทีแรกซึ่งพักประชาชนอดีตก้าวไกลเปิดหน้าส่งผู้สมัครในนามพักท้าชนกับบ้านใหญ่บุญชัยรัตศักดิ์อิสระพงษ์เบอร์หนึ่งสวมเสื้อส้มลุยสู้ในานามพักประชาชนที่ราชบุรีภายหลังนายกอ,าอบจบ้านใหม่หลายจังหวัด ที่พักสีส้มหนุนหลังอยู่อย่างไม่เป็นทางการต่างพ่ายแพ้ให้กับบ้านใหญ่จนหมดสิ้นนับตั้งแต่พระนครรีอยุธยาชัยนาทพะเยามาจนถึงพิษณุโลกอยุธยาสอสมทรงพันเจริญบรารกุลชนะวชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน กลุ่ม9้าใหม่อายุทยาด้วยคะแนน2 4 5 4 5 7ต่อ1 1 4 0 6 3คะแนนชัยนาทจิตนายิ่งทวีลาภาชนะ2คู่แข่งคือสุทธิพจน์เชื้ออภัยวงศ์ผู้สมัครอิสระและปัญญาไทยรัตนกุลผู้สมัครในกลุ่มเก้าใหม่ชัยนาทโด,ดยจิตนา ได้คะแนน62,860คะแนนตามด้วยสุทธิพงศ์4 4 6 9 0คะแนนพยาวทวัตสุทธวงศ์ในนามพรรคเพื่อไทยชนะชัยประพันธ์สิงชัยอดีตนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ขาดลอยด้วยคะแนน157,560ต่อ31,557คะแนนพิษณุโลกมนชัยวิวัฒนา ผู้สมัครอิสระชนะหนูนาศิริพันธ์คุณประจักษ์นุกูลที่ได้รับการสนับสนุนจากหมอององพอิพัสสันติภาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรไปด้วยคะแนน214,519ต่อ14,163ดูกันตามตัวเลขแต่ละจังหวัดคะแนนทิ้งห่างแล้วเมืองโอ่งมังกรยังจะเหลืออะไรให้หวังแต่ก็ว่าเป็นโชคในคราวคอรหรือไม่ เพราะผลสะเทือนภายหลังการยุบภาคก้าวไกลอาจปลุกกระแสะความแค้นแห้ระเบิดในครูหาก็เป็นได้หรือไม่คือ,อนุรักนิยมในราชบุรีก็อาจจะยังเหนียวแน่นส่องภูมิหลังหมุนชายรัฐมาจากครอบครัวเกษตรกรไร่อ้อยที่มีอันจะกินเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เจ้าของกิจการโรงแรมการเวลาทั้งยังเคยปราศัยว่าจังหวัดราชบุรีไม่มีโรงเรียนแม้แต่ตนเองยังต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพแม้เจ้าตัวจะจบมัธยมต้นจากโรงเรียนดารุณารราชบุรีหรือดอรอ ขายนโยบายสร้างความเปลี่ยนแปลงหลังจาก20กว่าปียังไม่มีอะไรดีขึ้นทั้งแก้ปัญหาน,าน้ำประปาพัฒนาระบบขนส่งขณะที่ผู้นำพักสีส้มสองรุ่นช่วยโหมเดินทางหาเสียงทั้งทีมพิธาลิมเจริญรัตตอมชัยธวัตตุลาทนและเทง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่เวียนขับรถหาเสียงหน้าโรงเรียนดอรออย่างเอิกเะเิกแต่เมื่อต้องชนกับคู่ชกต่างรุ่น กำนันตุย้ยวิวัฒนิติการจนาอดีตนายกอบจหลายสมัยตระกูลเก่าแก่ที่ผูกขาดจังหวัดร,ราชบุรีก่อนคราวนี้จะลงสู้ในเบอร์สองกำนันตุย้ยเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่สมัยสมศักดิ์เทสุทินยังอยู่บ้านพักพลังประชารัฐซึ่งหากสื่อประวัติย้อนลงไป ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลของกลุ่มบางน้ำยมที่ปลูกป,ปั้นพักป,ประชาธิปไตยมาด้วยกันแม้สมศักดิ์จะย้ายสบพักเพื่อไทยแล้วแต่ลุมกำลังหลักของกำนันตุ้ยยังอยู่ที่พักพลังประชารัฐโดยเพ,พราะภรรยาบุญยิ่งนิติกัญน,นาสอสรรับุรีเขตสองในวันที่พักแตกเป็นเสียงก็ปรากฏชื่อสอสบุญยิ่งเป็นหนึ่งในซุ้มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า ที่ยกขบวนตีตัวออกห่างลุงในบ้านป่าอย่างไรก็ตามแม้จะได้ได้ว่ากระดูกคนระเบอร์แต่ฝ่ายบ้านใหญ่ไม่อาจปั่นกระแสจากคดียุบพ,พักที่เป็นอับเตช็อกด้านพักประชาชนก็ต้องแก้เกมสู้กระสุนที่เริ่มสาบมาแรงตามการประเมินของคนในพื้นที่หากจะกว้านทั้งจังหวัดคงใช้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทต่างฝ่ายต่างปรับกลยุทธ์กันจ้าละวันเพราะรั้วม,มีเดิมพันสําคัญฝั่งกำนันตุย้ยก็ต้องรักษาเมืองโอ่งยิ่งชีพเพราะเป็นไม่กี่จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ที่เลือดอนุรักษ์นิยมอย่างเข้มสีส้มเจาะไม่เข้าฝากพักประชาชนเองหากปักหมุดที่ราชบุรีไว้ได้ก็อาจพอคำทางคว้าัจจังหวัดอื่นที่วางทงไว้อาทิเชียงใหม่ลำพูนตราดอุดรธานีภูกเก็ตผนึกกำลังส้มคืนชีพฆ่าไม่ตายถลายด่านบ้านใหญ่ทั้งนี้อย่างเพื่อเร่งเก็บแต้มล่วงหน้าตุนไม่ฟาดฟันในศึกเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกที่น่าจะดูเดือดกว่านี้หลายเท่า เรียกได้ว่า1กันยายนนี้เปิดตัวในเวทีท้องถิ่นแล้วต่อเนื่องไปเวทีระดับประเทศในวันที่15กันยายนหากชนะในสองสนามแรกนี้สอเปิดหัวตัดไม้ข่มนามแต่หากถูกคว่ำก็ไม่พ้นจะพาให้แกนนำหน้าใหม่เสียขวัญจนอาจเซล้มทั้งขบวน